พนักงานสมาชิกภาคอมข่างกระทรวงแผนการและการลงทุนได้รับฟังปาฐกถาเผยแผ่มูลเสื้อเกี่ยวกับวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีพร้อมทั้งเอกสารวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติพิธีปาฐกถาได้มีขึ้นในวันที่20เมษายน2021ที่สโมสรกระทรวงแผนการและการลงทุนมีคณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานหลักแหล่งอ้อมข่างกระทรวงเข้าร่วมพลตีคำกิ่งผุยลามณีวงศ์หัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ยกให้เห็นถึงประวัติแห่งการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันความสงบตลอดระยะ60ปีที่ผ่านมาก็คือท่าเท่และมูลเสื้อของกำลังป้องกันความสงบและเสริมขยายท่าเท่มูลเสื้อปฏิบัติกำลังป้องกันความสงบแม่นกำลังประกอบอาวุธที่แหลมคมโดยแม่นภาคปฏิบัติการปฏิบัติลาวเป็นผู้ก่อตั้งนำพาเด็ดขาดโดยกงหอบดันเป็นกำลังที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและหับไส้สิทธิผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่ากำลังป้องกันความสงบประชาชนได้กำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวในขบวนการแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติต้านจักรพรรดิผู้มาหุกหานปกป้องรักษาและสั่งสาพัฒนาประเทศชาติเวลาใดก็มีมูลเสื้อต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญมีน้ำใจเสียสละเด็ดเดี่ยวบ่ยอมจำนนมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และมีความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นพร้อมเดียวกันนี้บรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังบรรดาเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคของชาติจำนวนหนึ่งเป็นต้นก็แมนเอกสารวันสั่งตั้งสายพันธการทูตลาวจีนเอกสารวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามและวันเกิดท่านเลนินครบรอบ151ปีเติมอีก